สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนสายกีตาร์นะฮะกีตาร์ที่ผมกำลังจะเปลี่ยนสายเนี่ยเป็นกีตาร์ยี่ห้อสเตอร์ลิงนะครับรุ่น JP60 นะครับก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่รู้ว่ากีตาร์แบบนี้นะครับตั้งสายยังไงจริงๆอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคันโยกคล้ายๆกึ่งฟอยล์โรดนะครับซึ่งกึ่งฟอยล์โรดเนี่ยเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสายทีละสายครับถ้าเราถอดสายออกหมดเลยนะครับแล้วเรามาใส่สายใหม่เนี่ยแรงตึงมันจะเหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับทำให้แบบบางทีเราเล่นไอ้แบบเฮ้ยทำไมบิดมันแบบมันลงไปข้างล่างวะนึกออกป่ะครับแล้วเวลาแบบพอเราใส่สายใหม่เนี่ยเอ้ยมันจะแบบติดเฟดนะครับเนื่องจากไอ้ตรงบริดจะพาสายเนี่ยมันโค้งลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องใช้แรงตึงนะครับกีตาร์ประเภทเนี้ยนะครับใช้แรงตึงนะครับแล้วคราวเนี้ยเวลาถอดสายลงสายนึงเนี่ยนะครับแรงตึงจะเปลี่ยนไปถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเพื่อนๆสายขาดนะครับสายหนึ่งหรือว่าเอาสายออกสายหนึ่งเนี่ยสายทุกสายจะเพี้ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าแรงตึงมันเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนในพวกเขาเรียกอะไรนะกีตาร์พวกฟิกบิดนะครับพวกทรงพวกประมาณ PRS นะครับเชคเตอร์ PRS นะครับที่มันจะเป็นฟิกบิดนะครับคือใส่สายจากตรงตูดเข้าไปหรือว่าใส่เข้าไปแล้วบิดมันไม่ใช่คันโยกอะครับอันนั้นก็คือมันจะไม่เพี้ยนถ้าเวลากรณีถอดสายออกสายหนึ่งหรือว่าสายขาดนะครับมันจะไม่เพี้ยนนะฮะแต่อย่างเนี้ยถ้าเอาสายออกสายหนึ่งเนี่ยเพี้ยนเลยทุกสายเพี้ยนอย่างน้อยต้องเพี้ยนนิดนึงครับฟังออกว่าเพี้ยนเลยเดี๋ยวผมลองตั้งสายดูคราวนี้สายกีตาร์ตรงแล้วนะฮะคราวนี้เราลองถอดสายสักสายหนึ่งครับเพราะเอิญผมเปลี่ยนสายมาแล้วบางสายคราวนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปเก็บไว้ให้หลายๆคนที่ยังไม่รู้ดูนะฮะเราลองดูกันเดี๋ยวผมลองถอดสายออกสักสายหนึ่งก่อนนะฮะสำคัญในการเปลี่ยนสายเนี่ยควรจะมีเขาเรียกว่าเครื่องหมุนสายนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เราเปลี่ยนสายได้เร็วมากนะฮะไม่งั้นมันก็หมุนไปเถอะฮะกว่าจะเสร็จนะฮะคราวนี้เปลี่ยนสักสายหนึ่งนะฮะเริ่มจากสาย4ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้มันจะเป็นคันโยไอมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาจะเรียกว่าลูกบิดแบบล็อกสายนะฮะพวกกีตาร์สเตอร์ลิง JP นะฮะนี่เอาออกแล้ว1สายนะฮะสายออกสายหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้สาย4ออกเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าแม่งเพี้ยนหรือเปล่านะฮะโอ้ยกระจุยฮะได้ยินไหมฮะนี่คือเอาสายออกสายเดียวนะฮะเพี้ยนแบบเพี้ยนแบบเฮียๆฮะคราวนี้เราเอาสายกลับเข้าไปใหม่นะฮะสายเดิมเลยอันนี้มันจะลักษณะคล้ายๆฟอยล์โรดนะฮะสายกูไปไหนล่ะนี่นะฮะสายนี้เข้าไปใส่เข้าไปเลยที่เดิมสาย4เดี๋ยวลองดูกันว่าโอเคไหมแรงตึงมันเปลี่ยนไปนะฮะกีตาร์กีตาร์ประเภทนี้เนี่ยไอ้ลูกบิดมันจะเป็นล็อกสายนะฮะมีทริคอีกอันนึงที่แนะนำนะฮะกีตาร์ที่มันเป็นลูกบิดแบบล็อกสายล็อกสายจะเป็นแบบนี้เผื่อน้องๆไม่รู้นะฮะล็อกสายจะเป็นแบบนี้ก็คือเวลาใส่สายไปเนี่ยหมุนได้เลยนะฮะหมุนเข้าไปได้เลยมันก็จะล็อกปุ๊บเหมือนมีคนมาจับเราอะตรงเนี้ยเหมือนมันมีคนมาจับสายให้มันไม่ขยับอะฮะลูกบิดแบบล็อกสายควรจะให้สายเนี่ยเหลือน้อยที่สุดฮะถ้าเป็นลูกบิดแบบธรรมดาคือต้องใส่สายเผื่อไว้สักข้อนึงใช่ไหมที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะบอกว่าเหลือเผื่อสายไว้สักนิ้วหนึ่งสองนิ้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้ให้เผื่อสายไว้ให้น้อยที่สุดฮะเพราะว่ามันล็อกสายอยู่แล้วนะฮะล็อกสายคือสมมติพี่ผมบิดลูกบิดไปนะฮะล็อกปุ๊บนะฮะมันก็จะดึงไม่ออกแล้วเพราะมันล็อกไว้อยู่นะฮะเผื่ออะไรนะฮะเห็นนะฮะพอล็อกไว้แล้วคราวนี้เราก็ผมเผื่อไว้นิดเดียวนะฮะไม่เยอะมากนะฮะนี่นะครับก็หมุนได้เลยนะฮะแล้วแต่ใครจะเหลือแบบน้อยมากๆก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเหลือไว้เป็นทีนิดนึงก็คล้ายๆส่วนตัวเนี่ยผมจะไว้เหมือนพวกกีตาร์ธรรมดาเลยนะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าต้องให้เหลือน้อยที่สุดคราวนี้ลองหมุนนะฮะ ใช้เครื่องล้างสายหมุนนะฮะหมุน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 เ
ลองหมุนโน้ตเดียวฮะลองหมุนโน้ตเดียวหมุนสายเดียวก่อนให้ได้โน้ตเดิมก่อนตรงแล้วสายหายกลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วฮะหลังจากเมื่อกี้เพี้ยนเฮียนะฮะเพราะว่าใส่สายมาแล้วตั้งสายเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยแรงตึงมันจะกลับมาเท่าเดิมฮะทำให้สายทุกสายเนี่ยนะฮะก็เริ่มค่อนข้างกลับมาใกล้เคียงกับของที่ก่อนยังไม่เปลี่ยนฮะอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เพี้ยนเฮียแบบที่ถอดสายไปลักษณะการใส่สายก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะเวลาเขาใส่สายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะไม่มีเครื่องตัดใช่ไหมฮะเราก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันไม่ดีหรอกนะอันนี้มันวิธีแก้ขัดเขาก็จะม้วนสายใช่ไหมฮะอย่างนี้ลักษณะนี้ใช่ไหมฮะเวลาเราเปลี่ยนสายใหม่หน้าเหมือนพวกพี่เสกโลโซฮะเขาจะสังเกตได้เลยกีตาร์ใครจะม้วนสายประมาณนี้นะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเวลาใส่สายก็แค่แนะนำว่าใส่ทีละสายนะครับนะฮะอย่าถอดสายหมดออกมาเลยแล้วใส่ปุ๊บนะฮะรับรองว่าติดเฟดแน่นอนฮะใส่เฟดเนี่ยพอใส่สายเข้าไปใหม่6สายเนี่ยติดเฟดกระจุยฮะแล้วก็มาตั้งนู่นนี่นั่นกันไหนอาจจะเรื่องเยอะแนะนำว่าใส่ทีละสายนะฮะแล้วก็พยายามเผื่อสายให้น้อยที่สุดนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้พวกกีตาร์สเตอร์ลิง JP อยู่แล้วกันนะฮะหลักการคล้ายๆกันฮะฟอยล์โรดก็เปลี่ยนทีละสายเหมือนกันนะครับกีตาร์คันโยฟอยล์โรดโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ